11แล้วก็ลงมาถึง10ขายไม่ทันตลอดคุณผู้ชมเป็นไหมคะอยากจะขายในราคาที่มันสูงๆสุดท้ายก็ขายไม่ทันแล้วพออยากจะซื้อในเวลาที่มันถูกๆนะก็ซื้อไม่ได้ราคาก็พุ่งขึ้นไปอีกชีวิตนี่ถ้ามันมีอะไรมาช่วยเตือนเราให้เราซื้อได้ในราคาที่ถูกที่เราอยากจะได้และขายในเวลาที่มันแพงที่เราอยากจะขายเนี่ยมันคงจะดีกว่านี้ว่าไหมคะแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าแบบจับจังหวะผิดๆถูกๆตลอดแล้วก็ดูซิก็ต้องมานั่งเซ็งแบบนี้เนี่ยมีอะไรในโลกนี้ที่จะช่วยเราได้บ้างเนี่ยคิดสิคิดจะทำยังไงบ้างไม่